การเจรจาต่อรองเงื่อนไขร่างสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือ High Speed Train เชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเวาระหว่างกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรกับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ High Speed Train เชื่อม3สนามบินจนถึงวันนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้หรือในที่สุดอาจต้องตกไปอยู่ในมือของกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ก็ยังเป็นไปได้การที่โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 224,000 ล้านบาทและ CP เป็นผู้ชนะตามเงื่อนไขในการเสนอตัวเลขให้รัฐลงทุนน้อยที่สุดแต่มีการเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมในซองที่4อีกหลายประเด็นทั้งในเรื่องของส่วนต่อขยายไปจนถึงจังหวัดระยองการขอสิทธิ์ขยายเส้นทางเชื่อมการขนส่งเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการการขอขยายสัมปทานการเดินรถและการใช้ที่ดินจาก50ปีเป็น99ปีมีการขอเปลี่ยนให้รัฐจ่ายเงินสนับสนุนจากเดิมชำระเมื่อสร้างเสร็จในปีที่6ถึง10เป็นจากตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่6แต่เรื่องที่สร้างความหนักใจที่สุดให้คณะกรรมการก็คือข้อเสนอทางด้านการเงินที่ต้องการให้รัฐค้ำประกันผลตอบแทนโครงการ 6.75% และให้รัฐสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 4% ทำให้การเจรจาแต่ละครั้งไม่สามารถหาข้อสรุปถึงขั้นเซ็นสัญญาได้จนนางพฤติพรเนติโพอธิบดีอัยการประธานอนุกรรมการร่างสัญญาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการนี้ต้องนำผลการเจรจาสรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกชุดที่มีนายวรวุฒิมาลาพิจารณาในวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ประเด็นที่ CP เสนอเพิ่มเติมยังมีข้อที่ตีความแตกต่างกันเช่นในเรื่องของการขอขยายสัมปทานจาก50ปีเป็น99ปีเมื่อเรียก CP เข้ามาเจรจาก็ทำให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นการขอขยายเพียงแต่ว่าเมื่อครบอายุสัญญา50ปีก็ขอให้ทางรฟท.พิจารณากลุ่ม 4P เป็นรายแรกซึ่งประเด็นนี้ก็เหมือนกับการต่อสัญญาของเซ็นทรัลลาดพร้าวอีกทั้งสิ่งที่ 4P แสดงความกังวลต่อการลงทุนโครงการนี้ก็คือการคาดการณ์ตัวเลขผู้ใช้บริการ High Speed Train ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่เข้ามาลงทุนตามแผนพัฒนา EEC โครงการพัฒนาสนามบินอุตภเวาโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3และโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธขั้นที่3เพราะถ้าตัวเลขเป็นไปตามเป้าก็มีโอกาสที่ High Speed Train จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันดังนั้นทุกประเด็นที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานั้นจึงมีที่มาที่ไปโดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินเพราะกว่าที่ High Speed Train จะเปิดให้บริการได้ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จจากปีที่6ถึงปีที่10รัฐถึงจะจ่ายเงินสนับสนุนส่วนรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากค่าโดยสารจะเริ่มจากปีที่6เป็นต้นไปซึ่งช่วงระยะปีที่6ถึง10จะมีผู้โดยสารจำนวนเพียงพอหรือไม่เพราะจากการคาดการณ์จะมีผู้โดยสารเพียงพอต้องลุ้นกันไปถึงปีที่10ซึ่งก็คือปีที่15นั่นเองแหล่งข่าวบอกว่าเงื่อนไขที่ 4P เสนอมานั้นมีบางข้อเห็นชัดว่ามีความเป็นไปได้เพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเท่านั้นแต่ทุกอย่างต้องไม่ขัดข้อเสนอการร่วมลงทุนใน RFP ที่กำหนดไว้ใน TOR ซึ่งกลุ่ม 4P ก็จะยังมีโอกาสที่จะได้โครงการนี้อยู่ขณะที่กลุ่ม BTS ก็ยังไม่สิ้นหวังหากการเจรจาระหว่างคณะกรรมการกับกลุ่ม 4Pไม่สามารถหาข้อยุติได้จนถึงขั้นยุติการเจรจาคณะกรรมการก็สามารถเรียกกลุ่ม BTS มาเจรจาต่อไปได้เช่นกันจึงต้องจับตาดูว่าในที่สุดโครงการ High Speed Train มูลค่ากว่า 200 ล้านใครจะได้ไปครองทีมข่าวลึกถึงใจรายงาน